สวัสดีครับวันนี้อยู่ Isuzu D-Max All New พลานุภาพพลิกโลกนะครับติดตั้งนี่ครับอุปกรณ์พลแรงฝาท้ายนะฮะจาก Liptech ครับนี่ฮะ Liptech นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับพลแรงนะครับช่วยในการปิดเปิดฝาท้ายกระบะทำให้การเปิดนิ่มนวล นะครับแล้วก็ในส่วนของการปิดก็เบามากเลยครับสำหรับฝาท้ายรุ่นใหม่นี่มีขนาดใหญ่สังเกตดูนะฮะฝาท้ายรุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาการเปิดและปิดค่อนข้างใช้น้ำหนักสูงนะครับหรือน้ำหนักเยอะนะฮะนี่ฮะดูผมปิดมือเดียวเลยนะฮะนิ้วเดียวเนี่ยเปิดออกมาครับเนี่ยเปิดออกมาครับนี่ฮะเวลาปิดนะฮะนี่ฮะนี่เลยครับแบบนี้เลยนะฮะเบาๆแบบนี้ฮะถ้าเวลาปิดนะเราช่วยประคองหน่อยนะฮะเพราะว่าสปริงค่อนข้างที่จะช่วยให้เราผ่อนแรงได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับก็จะมีนี่ฮะคานเหล็กยึดตัวนี้นะฮะในน็อตรูเดิมนะฮะมีน็อต2ตัวฮะเห็นไหมอันนี้คือชิ้น A นะฮะแล้วก็จะมีเหล็กคานเหล็กตัวนี้นะฮะเห็นไหมวิ่งเข้ามาสอดในรูนี้นะฮะด้านล่างนะครับวิ่งยาวมานี่ฮะมาถึงด้านข้างนะครับนี่ฮะให้เราถอดนะครับน็อตเนี่ยฮะน็อตตัวเดิมนะครับของตำแหน่งนี้นะฮะถอดออกแล้วใส่น็อตใหม่พร้อมกับขาล็อกตัวนี้นะฮะอันนี้ตำแหน่ง C นะครับเห็นไหมฮะตัว C อันนี้ตำแหน่ง A นะครับคู่มือตั้งให้ไปครบนะครับเป็นภาษาไทยติดตั้งง่ายครับตำแหน่ง C นะครับดูอีกทีนะฮะปิดฮะมือเดียวนะฮะเบาๆนะครับเปิดนะฮะประคองนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาช่วยเราเยอะนะฮะตัวนี้ฮะทำให้เราเบาแรงเยอะบางทีเปิดออกมาอาจจะมีการกระแทกนิดนึงนะครับมันจะล้างด้วยโซ่ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับปิดครับนิ้วเดียวฮะเบาๆนะฮะนี่ครับอีกทีนึงครับผมนี่ครับอีกทีครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจติดตั้งอุปกรณ์ผ่อนแรงฝาท้ายนะครับจากค่าย Liptech นะฮะนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีคู่มือผ่าไทยให้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับเรามาบริการส่งให้ด้วยนะครับตัวนี้ฮะติดตั้งง่ายๆครับขันน็อตไม่กี่ตัวเองนะครับด้านข้างซ้ายขวาตรงกลางก็ซ้ายขวาครับง่ายๆเลยนะครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ